สวัสดีครับมือที่มองไม่เห็นมาแล้วครับครับรายการ Invisible Hand นะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยเป็นประจำทุกๆช่วงเย็นวันเสาร์นะครับครับหลังครบธงชาติครับแล้วก็เสาร์นี้พิเศษนะครับครับนอกจากพบกับรายการเราแล้วช่วงนี้มีงานช้างงานบิ๊กงานเบิ้มงานมโหฬารงานมหึมา จะพูดให้เยอะทำไมเนี่ยที่สมุยอาจารย์ครับเป็นศึกคนชนคนใช่ครับใช่ชกคนมีมวยด้วยครับมีกีฬาครับมีศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยคอนเสิร์ตครบถ้วนเลยอาจารย์อยากออกกำลังกายก็มีให้ปั่นจักรยานก็ได้วิ่งก็ได้ตอนนี้คนไปได้ข่าวมาล่าสุดเต็มเกาะสมุยท่วมท้นเลยอันนี้ผมก็โมไปงั้นแหละนะฮะแต่ว่าไฮไลท์ส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามาจากไอ้ศึกกำปั้นเนี่ยแหละใช่เลยอาจารย์ครับแล้วจะมีในวันอาทิตย์นะครับมวยเนี่ยใครสนใจยังไปทันนะครับมวยศึกนี้ที่เกาะสมุยนะครับสมุยเฟสติวัลแต่บอกก่อนว่างานนี้งานบุญนะอาจารย์ครับงานนี้เป็นงานบุญทำเพื่อสาธารณประโยชน์ครับโอ้ไม่ใช่เพื่อธุรกิจเพื่อประโยชน์ของคนสมุยทางธุรกิจก็ได้ก็คือธุรกิจที่เมืองสมุย ก็ได้เป็นอันนี้ส่งไปด้วยท่องเที่ยวไงครับแต่ว่ามูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยของกปปส.เดิมเนี่ยครับก็จะถือโอกาสนี้ในการเปิดตัวด้วยวิทยาลัยอาชีภาวนาโพธิคุณครับอาชีวะภาวนาโพธิคุณสอนวิชาชีพด้วยสอนธรรมะด้วยเรียนรู้ธรรมะด้วยเรียกว่าบาลานซ์สมดุลสองด้านแล้วก็งานนี้ก็เลยไปในคราวเดียวกันเลยเป็นประโยชน์ทางโลกทางธรรมทางการศึกษากีฬาครบเป็นยาวิเศษถูกต้องครับใครสนใจก็ยังไปทันนะครับอาจารย์เคยไปไหมเกาะสมุยเนี่ยยังไม่เคยไปเลยยังไม่มีโอกาสได้ไปโอ้ไปดูหินตาหินยายโอเคโดยเฉพาะอาจารย์เพิ่งแต่งงานเนี่ยไปดูหินตาหินยายตื่นตาตื่นใจมากนะครับเออคนเพิ่งแต่งด้วยนะแนะนำให้ไปดูเราไปดูว่ามีอะไรแล้วพูดถึงเรื่องมวยครับมวยที่เกาะสมุยนี่งานนี้ไม่ได้ชกเล่นๆนะอาจารย์ครับอันนี้เขาบอกเป็นไฮไลท์เลยของงานนี้โอ้โหมวยที่มาต่อยเนี่ยมวยมีชื่อทั้งนั้นครับมวยระดับซุปเปอร์สตาร์ฝีมือเนี่ยลำหักลำโค่นครับหัวใจนักสู้ไม่ต้องพูดถึงฮะเกินร้อยแล้วโปรโมเตอร์ที่มาจัดนี่ก็มืออาชีพนะครับครับมีคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยไปเป็นประธานในการจัดแข่งขันงานนี้โดยตรงเลยบางคู่นะครับที่จัดกันเนี่ยน่าสนใจมากอาจารย์ครับทางนักชกเนี่ยประกาศเลยฮะประกาศเอาไว้เลยอาจารย์ว่างานนี้สู้ไม่ถอยแน่นอนนักมวยบอกสู้ไม่ถอยต้องทำท่าด้วยหรือเปล่าผมก็งงๆนักมวยเนี่ยมันยังไงเนี่ยฮะต้องทำท่าด้วยหรือเปล่ารู้ว่ากปปส.ไปร่วมจัดหรือเปล่าเนี่ยสู้ไม่ถอยฮะนี่คือเสกสรรอขวัญเมืองฮะไฟนี้จะสู้ไม่ถอยเจอกับธนนชัยธนกรยิมโอ้โหอันนี้น่าติดตามมากวันอาทิตย์คือถ้านักมวยประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยครับแฟนๆต้องดูให้ได้นะแต่ไม่ต้องเอาโนวิดไปเป่าไม่ต้องไม่ใช่เขาบอกว่าสู้ไม่ถอยรีบเป่าเลยครับเป็นงานแห่งความสุขนะครับเราก็เลยมาบอกกล่าวกันพูดถึงมวยครับที่สมุยไม่มีแน่ๆที่ผมจะให้ดูดังต่อไปนี้คือสมุยนี่เขาก็ประกาศนะว่าเขาสู้ไม่ถอยนะจัดเต็มแน่นอนอันนี้เป็นมวยต่อยกันจริงๆแต่ว่ามวยที่จะมาให้ดูนี่เป็นมวยแปลกอาจารย์อาจารย์เคยได้ยินภาษิตที่เรียกว่าหมาหมู่ไหมโอเคก็ลุมไงลุมอันนั้นคือต่อยกันแบบไม่มีศักดิ์ศรีไงใช่ครับแต่มวยหมู่ที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นมวยหมู่เลยมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกคนต่อยต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณและการเอาตัวรอดโอ้น่าสนใจเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ฮะลองดูคลิปนี้
ป็นไงบ้างอาจารย์หัวเราะล้วนเลยท่านอาจารย์ชอบโอ้เคยดูมาก่อนไหมยังไม่เคยดีครั้งแรกให้ขึ้นไปต่อยเอาไหมไม่ไหวผมดูละเป็นกรรมการอย่างน่ากลัวเลยคือนอกจากจะมีหนึ่งฝีมือนะไหวพริบปฏิภาณสวดประสาทต้องดีนะต้องหูเมื่อกี้ผมสังเกตต้องใช้หูเยอะมากเลยในการฟังจังหวะว่าเสียงใครอยู่ตรงไหนยังไงแล้วที่สำคัญต้องมีศักดิ์ศรีแล้วมีความซื่อสัตย์นะที่สำคัญมากนะคืออย่าแอบเปิดตาดูไม่ได้ อย่างนี้เอาเปรียบเพื่อนไม่สนุกด้วยครับแต่เมื่อสักครู่นี้โอ้โหเขาเรียกต่อยมวยหรือทุบมวยอาจารย์คือบางคนบางคนอย่างเดียวเลยบางคนผมเห็นก็ปฏิภาณไหวพริบเลยไม่ได้ใช้เลยคือเดินหน้าต่อยอย่างเดียวข้างหน้าเป็นอากาศเป็นเชือกเป็นเนื้อมังกรไม่สนเดินหน้าต่อยอย่างเดียวครับแต่นี่มวยแปลกมวยแปลกนี่ของแปลกแต่ของจริงวันอาทิตย์นี้ที่เกาะสมุยครับติดตามชมฟ้าวันใหม่ถ่ายทอดสดช่วงเย็นโอ้โหติดตามได้ครับถ้าใครไม่ได้ไปที่เกาะนะก็กดรีโมทมาที่ช่วงฟ้าวันใหม่เลยดูได้เลยนะครับอ้าวนี่ก็คือเริ่มต้นของรายการเดี๋ยวลืมบอก SMS ครับยังส่งเข้ามาได้เช่นเคยแหมวันนี้หมดแต่หัวเราะเพลินนะครับ4642123นะครับจะส่งกันเข้ามาความคิดเห็นส่งกำลังใจเชิญชวนจะไปดูมวยจะเชียร์กันยังไงใครอยู่เกาะสมุยแล้วก็ส่งมาบอกกันได้บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศพร้อมแค่ไหนคนเยอะแค่ไหนครับนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชวันนี้เราจะคุยด้วยครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมส่งเข้ามาครับเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีคลิปมาให้ดูด้วยผมบอกไว้ก่อนเลยธรรมชโยและผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ฮะเอามาให้ดูผมยังไม่เห็นแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับครับทีนี้วันนี้เนี่ยเริ่มต้นที่เรื่องนี้เมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงกรณีการต่อยมวยก็ดีครับอาจารย์เห็นนักมวยเวลาต่อยเดี๋ยวเขาจะมีของขลังนะอ๋ออาจารย์รู้มั้ยเนี่ยผ้าประเจียบอย่างเงี้ยเป็นเอาเคล็ดบางคนมีตะกุดนะครับแต่ว่าก่อนขึ้นเวทีเขาให้เอาออกอย่างเงี้ยมันเป็นของขลังนะอาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์ถึงของขลังประจำตัวนายกรัฐมนตรีครับมีอะไรเป็นของขลังประจำตัวแล้วท่านนายกก็ถือโอกาสนั่นเลยครับครับคุยเรื่องอะไรทราบไหมฮะเรื่องยางพาราซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังร้อนแรงในสังคมไทยตอนนี้อยู่ในหัวเนี่ยมีแต่เรื่องยางพาราคุยกับภรรยาที่บ้านก็คงคุยเรื่องยางพาราผมดูท่าทางนะคือหนึ่งเรื่องช่วยเหลือเฉพาะหน้าก็คือให้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐใช้ยางพาราเยอะขึ้นแล้วก็ไปซื้อไงอันนี้มาตรการไปแล้วมาตรการที่จะช่วยให้ยั่งยืนต่อไปแต่อันนี้มันเรื่องเฉพาะหน้าไงไอ้ความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีความเข้มแข็งมันต้องมีดีมานด์ที่เป็นการพัฒนาต่อยอดในประเทศสร้างผลิตภัณฑ์ใช่ๆเพิ่มการต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆพัฒนาขึ้นมาจ้ะใช่มันจะได้มีดีมานด์เอามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยน่าสนใจครับเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมานายกก็เลยถือโอกาสนี้กระตุ้นนักข่าวด้วยครับชี้นักข่าวเอ้ยใช้อะไรเนี่ยใช้ยังเอ้ยนี่ใช้ของนอกหรือเปล่าใช้ของไทยใช้ยางพาราเดี๋ยวเราไปฟังสีสันลีลาท่านนายกคุยกับนักข่าวเรื่องใช้ยางพาราใช้ของประเทศและเรื่องของขังด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มีอะไรเป็นของขังครับเดี๋ยวลองชมฮะแล้วพวกนี้คือข่าวสำคัญพาดหัววันว่าไปอยู่ข้างในก็ได้ไอทีดีวันเนี้ยเราดูแลผู้สูงวัยยังไงเราดูแลการผลิตยางยังไงเราหน้าตาไม่ได้เดี๋ยวทุจริตละเดี๋ยวที่ยังคิดว่าจะแตกเนี่ยทำไมมันจะไม่ทุจริตเธอก็ต้องไปขอให้คนมาขายยางว่าอย่าทุจริตนะอย่ามาร่วมมือกับนายทุนเขานะวันนี้รัฐบาลช่วยอย่างนี้เพราะนั้นก็ต้องเอามาขายจริงไม่ใช่ไปเอายางในคลังขายไปแล้วกลับมาวนขายใหม่ใครจะไปตรวจสอบเจอในขณะวันนี้ที่ผ่านมารัฐบาลผ่านมาก็ใช้บ้านของอย่างเราทำหรือเปล่าวันนี้มีทั้งคอสชมีทั้งหมาดไทยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รู้ทั้งหมดอ่ะไปร่วมเด็ดจุดซื้ออ่ะนี่มาตรการผมอ่ะใช่ไหมล่ะอย่าไปเขียนดักหน้าดักหลังโทษผมคิดว่าที่เขาทำมาแล้วหมดรองเท้ายี่ห้ออะไรมาเนี่ยรองเท้ายี่ห้ออะไรก็ยังไม่รู้เลยมันทำไมแล้วมันไม่ช่วยซื้อนานยังให้รัฐบาลช่วยต้องช่วยกันคนทุกคนต้องช่วยกันใช้ของในประเทศผมคิดว่าที่มีข่าวว่าอะไรนะกระทรวงการท่องเที่ยวจะไปสร้างแบรนด์เขาไม่ใช่แบรนด์ IMS Emerge ไทยแบรนด์ไทยไม่ค่อยเขียนแล้วเขียนจัดงานแบรนด์ไทยเอาสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของเรานี่ออกมาขายให้ในราคาเพิ่มมูลค่าไม่ใช่หรือพอคำว่าแบรนด์ปั๊บมา IMS หรือ Louis Vuitton อะไรเงี้ยใช่ไอ้เนี่ยเขามีขายเขาอยู่แล้วผมคงไม่ไปสนับสนุนอย่างนั้นหรอกมั้งนะเข้าใจนะถามก่อนไปเขียนอะไรอันนั้นถ้านายกไม่ใช้แบรนด์อะไรฮะนายกไม่ใช้แบรนด์ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้ได้มีเงินซื้อ ใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้แล้วมัน
ก็ไม่เห็นอะไรบ้านเราก็ไม่เห็นมีคนใช้แบบลูกเลิกอะไรมาไม่จำเป็นหรอกอันนี้ผมก็บางครั้งก็ใส่บ้างที่มีอยู่นะเดี๋ยวเขาหาว่าแหมทำตัวไม่ยากตัวเกินไปอะไรของเนี่ยก็ใส่น้อยที่สุดอ่ะแล้วงานจะไปได้งานเรื่องอะไรกันใช่ไหมทำเองได้ป่ะล่ะอันนี้ของขังของเราเหรอพูดจาให้มันตกกระจายพูดความจริงไม่โกหกไม่มีประโยชน์ได้ยังนั่นแหละของขังของฉันเป็นไงฮะอาจารย์ชัดเจนของขลังนี่คือของขลังที่พูดจาให้ตรงกับใจพูดความจริงไม่โกหกไม่โกหกและไม่มีผลประโยชน์เออใช่ผลประโยชน์ในที่คือส่วนตัวไงผลประโยชน์ทับซ้อนครับไม่มีนี่คือของขลังที่พลเอกประยุทธ์ใช้ครับโอ้โหนี่นายกรัฐมนตรีคือความดีความซื่อสัตย์เนี่ยมันคือเกราะกำบังที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยึดหลักนี้เลยผมว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้ยางก็พยายามกระตุ้นนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการโชว์ผลิตภัณฑ์เยอะเลยอาจารย์ถ้าเห็นข่าวนะครับรองทงรองเท้าอุปกรณ์อุปกรณ์ปูพื้นอะไรต่อมีอะไรเพื่อกระตุ้นการใช้ยางให้มากขึ้นครับและนำไปสู่การพัฒนาเมื่อกี้ท่านถึงถามนักข่าวครับใช้รองเท้ายี่ห้ออะไรทำไมไม่ใช่ของไทยปรากฏว่ามีข่าวเพิ่มเติมมาอาจารย์พูดถึงยางพาราครับมันทำได้หลายอย่างเลยเอาไปทำได้หลายอย่างล่าสุดออกมาเลยฮะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจารย์โอ้อย.อย.ครับคุณหมอบุญชัยสมบูรณ์สุขครับข้อมูลต้องเชื่อถือได้แน่นอนไหนๆไทยช่วยไทยทุกคนช่วยกันครับเราต้องช่วยด้วยมาตรการเพิ่มการใช้ยางพาราของกระทรวงสาธารณสุขนี่คือเขาออกมาทุกส่วนจริงๆครับของกระทรวงสาธารณสุขมีทีเด็ดอะไรในส่วนของอย.นะครับการดูแลคุณภาพการผลิตถุงมือยางอ๋อโอเคอันนี้ใช้ในวงการแพทย์เหมือนกันถุงมือยางทางการแพทย์1และ2ถุงยางอนามัยอาจารย์โอ้โหเอากับเขาด้วยเอากับเขาด้วยหมายถึงว่าถุงยางก็ทำกับเขาด้วยผลิตออกมาด้วยถุงยางอนามัยที่น่าสนใจคุณหมอเปิดเผยครับอาจารย์ครับได้มีการเรียกผู้ประกอบการนะผู้ผลิตถุงยางอนามัย9รายผู้ผลิตถึงมือยาง20รายมาหารือครับครับผู้ผลิตถุงยางอนามัยบ้านเราเยอะมากนะ9 รายเราเป็นผู้ส่งออกสำคัญเลยนะอาจารย์ครับแล้วคุณหมอบอกว่าพบข้อมูลที่น่าสนใจเอามาคุยเอามากระตุ้นวางแผนกันมันต้องมีข้อมูลก่อนจะเพิ่มการผลิตอย่างไรเพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนยางได้บ้างในส่วนของถุงยางอนามัยครับพบว่าร้อยละ80ถึงร้อยละ90นั้นผลิตโดยใช้น้ำยางพาราในประเทศไทยอาจารย์อ้าวอย่างนี้เข้าล็อกเลยเข้าล็อกเลยใช้น้ำยางในประเทศนี่แหละผลิตถุงยางอนามัยครับ80ถึง 90% ของถุงยางที่ผลิตอ่ะใช้น้ำยางในประเทศนะครับโอ้โหนี่ต้องไปอุดหนุนซะแล้วคือแล้วนอกจากนั้นครับเรื่องถุงยางเนี่ยแต่ละปีกำลังผลิตอาจารย์ทราบไหมเท่าไหร่ฮะกี่ชิ้นกี่อันครับกำลังการผลิตรวมนะครับครับ65,000 ตันไม่ใช่ 65,000 ชิ้นนะ 65,000 ตัน 65,000 ตันตันนี่มีทั้งถุงมือและถุงยางอนามัยนะอาจารย์รวมๆกันแต่ถ้าเป็นถุงยางอนามัยเนี่ย 9,000 ตันโอ้โห 9,000 ตันคูณพันเข้าไปครับ9 ล้านกิโล โอ้นี่เราผลิตถุงยางเยอะขนาดนั้นเชียวแต่ผมมีประเด็นนิดนึงจะเสริมคือจริงๆถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยควบคุมครับโรคติดต่อโอ้ดีทางเพศเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรถ้าไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเราน่าจะรณรงค์ให้ยิ่งใช้กันเยอะขึ้นอีกครับเพื่อป้องกันนะครับให้มากขึ้นเรื่องโรคติดต่อทางเพศรวมถึงเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารณรงค์เรื่องนี้นั้นได้อานิสงส์2 อย่างเลยคือก็คือป้องกันโรคด้วยครับป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยและยังเพิ่มการปริมาณการใช้ยางพาราด้วยครับแล้วที่สำคัญเนี่ย คือส่วนใหญ่เราก็ส่งออกไปต่างประเทศเยอะอาจารย์ครับเราก็ต้องไปกระตุ้นต่างประเทศด้วยไหมตัวกระตุ้นด้วยนี่มันจะต้องใส่คุณสมบัติเราเพิ่มไหมในถุงยางอนามัยเนี่ยซัพพลายเออร์เขาบอกด้วยฮะมาคุยกับคุณหมอเนี่ยบอกเลยครับว่าไซส์ของถุงยางอนามัยอาจารย์ขนาดขนาดฮะครับเป็นไงครับของชายไทยนะอาจารย์ครับขนาดของถุงยางอนามัยที่ผลิตนะครับสำหรับชายไทยนะครับจากเดิมเนี่ยถุงยางอนามัยขนาด49 มิลลิเมตรปัจจุบันนี้นะครับเพิ่มเป็น52 มิลลิเมตรครับเฮ้ยแปลว่าอะไรให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครคือไงว่า52 มิลลิเมตรขนาดใหญ่ขึ้นขนาดถุงยางมันก็สะท้อนไปยังสะท้อนหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าขนาดโอเคแต่มันจะใช้ยางเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าใหญ่ขึ้นต้องใช้ยางเพิ่มขึ้นสิดีดีใช่ไหมครับงั้นผลิตใหญ่กว่านี้ถ้างั้นดีไหมมันต้องดูด้วยว่ามันใช้ได้หรือเปล่า
ก็ใส่หลายอันก็ได้มันจะผิดหลักนะผมว่าผิดหลักการแพทย์ครับอ้าวอันนี้ก็อันนึงแต่ว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับเรามาพูดกันคำๆแต่ว่าผมว่าใช้ได้ในทางปฏิบัติเนี่ยดีจริงๆเลยผมพูดถึงเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พูดเรื่องของขังเรื่องมาสักครู่มาเรื่องเดียวกันเลยอาจารย์แต่คราวนี้อีกมุมนึงครับครับผมกำลังจะพูดถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คราวนี้ไม่ใช่บริษัทนะที่มันเป็นปัญหาครับเป็นวัดอาจารย์วัดแล้วคนที่มานำเสนอขายเนี่ยไม่ใช่พริตตี้ไม่ใช่เซลแต่เป็นคนที่นุ่งจีวรสีเหลืองโอ้ใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าเนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองเป็นพระเออผมกำลังพูดถึงสำนักวัดพระธรรมกายฮะครับคือวัดพระธรรมกายเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยว่าครับพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเคยเขียนหนังสือเป็นเล่มๆครับบอกว่ากลวิธีที่ใช้เนี่ยมันไม่ตรงกับหลักแก่นธรรมในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกคือมันดูผิดเพี้ยนผิดแปลกไปเป็นการทำบุญเนี่ยให้เป็นสินค้าแล้วก็พัฒนาอีเวนต์ต่างๆเอามาเพื่อการตลาดเพื่อระดมเงินอันนี้เขียนเชิงวิชาการเลยผมก็เขียนชัดเลยอาจารย์ชัดเลยวันนี้จะเอามาให้ดูไปดูคลิปนี้ก่อนครับครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ผมยังไม่เห็นแน่นอนซึ่งนำเสนอโดยพระธรรมชโยเจ้าอาวาสพระธรรมกายครับเป็นค้อนวิเศษอาจารย์ค้อนวิเศษเป็นค้อนที่จับทรัพย์ช่วยจับทรัพย์เหรอแล้วเน้นเรื่องรวยอีกแล้วเรื่องรวยแล้วเสาเข็มครับเสาเข็มลอยมาจากอวกาศแล้วให้มาปิดทองนี่คือวัดเหรอแล้วจะปิดทองก็ต้องแน่นอนต้องเสียเงินแน่นอนเดี๋ยวลองไปดูนะครับแล้วก็ฟังด้วยเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ล่าสุดและมีจัดอีเวนต์ด้วยมีจัดอีเวนต์ด้วยที่วัดพระธรรมกายเซตเลยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องธรรมกายว่าที่สังฆราชครับมันสำคัญยังไงเชิญฮะเราดูคอนแล้วเรารู้สึกกับเราเป็นงี้มึงจ้ะจริงหรือทำไมถึงอยากได้แต่คอนอันนี้เข้าไว้ตอกนะอย่างมีจังหวะตั้งแต่นี่นะชี้ตั้งเมป้องรวยชี้ตั้งเมป้องรวยชี้ตั้งเมป้องรวยนี่ได้แค่นี้นะไม่ใช่รวย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 นี่นะถ้าทำเป็นจังหวะอย่างนี้จึงสมควรแก่ค้อนสวรรค์แต่ถ้ารวยๆงี้เราก็จะจัดสนนี่ให้ส่วนนะแล้วจะเตรียมอุปกรณ์ให้เป็นไม้ไอ้ที่ไว้เคาะน้ำแข็งเนี่ยไม้ทุบน้ำแข็งเนาะอย่างนั้นเนี่ยเอาไปรั่วเต็มที่เลยเพราะเข้าใจเห็นใจก็อยากจะรีบกลับเนี่ยเพราะว่าอาจรีบกลับไปรวยรวยอะไรงานกลัวรถติดมากเลยนะรั่วมุ่งมั่นเต็มที่นี่นะแต่ว่าเนื่องจากเราต้องการไปประกอบพิธีกรรมต้องการความพร้อมเพรียงเนาะให้เป็นแบบเสียงสวรรค์อันนี้มันคอนสวรรค์เนาะเพราะนั้นอยากได้ผู้ที่มีรสนิยมเดียวกันมโนปฏิทานเดียวกันที่ชี้ตั้งไม่ป้องรวยนี่อยากได้เวอร์ชันนี้ขึ้นจะมอบให้นี่นะแต่ถ้ารวย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 เลยนี่นะเอาไม้ทุบน้ำแข็งนะหรือที่ทำให้มรกออร่อยก็ได้นี่เนาะนี่เอาไปทุบนี่จ้าเราดูแอนิเมชั่นนี่เสาเข็มที่จะตอกวันนั้นก่อนเนี่ยครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นคลิปประกอบการเทศนาเลยนะครับคือเมื่อกี้ฟังแล้วโอ้โหอึ้งไปหลายช็อตแล้วมาแล้วครับนี่เสาเข็มครับอาจารย์นี่คือเสาเข็มเสาเข็มครับคือมันลอยออกมาจากนอกโลกจะไปคืออนิเมชั่นสื่อว่าอย่างนั้นเลยอ่ะเออคือมันมาจากอวกาศแล้วเมื่อสักครู่ท่านพูดก็คือค้อนสวรรค์เลยนะค้อนสวรรค์ค้อนสวรรค์เคาะแล้วรวยต้องเป็นจังหวะด้วยนะชี้ตังเมโป้งรวย
นี่มาแล้วอาจารย์นี่อันนี้คือ2เข็มแล้วจะมีพิธีให้มาปิดครับปิดเหมือนปิดทองอ่ะโอ้โหแล้วทุกอย่างนี้ต้องมีการทำบุญต้องมีการบริจาคนะคือมันไม่ใช่ถูกๆนะครับเป็นอะไรที่ดูแล้วมันมีเครื่องหมายคำถามเยอะมากครับนี่คือรอยมาแล้วเดี๋ยวลองฟังดูฮะครับที่ต้นเดือนธันวาคมที่ห้องแก้วสารพันนึกนี่จ้ะก็จะปิดเฉพาะตรงที่กำหนดไว้ให้นะจ๊ะเพราะปิดตรงนี้จะรวยถ้าใครปิดตรงนี้เนาะนี่ถ้าใครปิดล้นออกมาตรงนี้นะต้องหนึ่งโกดนี่เนาะจะมี3จุดให้ปิดอย่างนี้นะจ๊ะไหนดูคอนดิกำลังให้เขาทำแอนิเมชันอยู่เนาะคอนก็เวลาจำกัดเราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะนี่จ้าสวยมากนี่จะได้กลุ่มซับจับซับดินแน่นหน่อยนี่ไงถ้าใครรู้ได้ก็เก่งเนี่ยถ้ารู้ก็นี่นะเดี๋ยวไม้ทุบน้ำแข็งสวยเนาะมีอยู่หลายเวอร์ชันเดี๋ยวเราก็เอางี้ไปก่อนเนาะคือไม่ต้องไปคิดให้มันเสียเวลาหรอกไปก๊อปมาดีกว่าอีกแค่เลยยังหนักยากคนดันครุฑนี่วิทยาธรกินนอนกินนาฬีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยชั้นหนึ่งเนี่ยนะดีมากเลยแย่เลยเนี่ยยักษ์ก็ไม่ซ้ำกันครูด้วยก็ไม่ซ้ำเยอะแยะแล้วแต่เราจะเลือกเป็นไงอาจารย์โอ้คือมันนี่ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะแต่อาจจะผิดที่ผิดทางผิดบริบทผิดสถานะไหมคือผมคิดว่ามันหนึ่งมันไม่น่าใช่กิจของสงฆ์นะที่จะมาทำนุบำรุงพุทธศาสนาซึ่งจริงแล้วเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่จิตใจเน้นเรื่องการกระทำความดีละเว้นการทำความชั่วอยู่ในศีลได้ทำนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องเลยว่าต้องรวยแต่ถ้ามาสอนให้ทำความดีก็ว่าไปอย่างกับอีกอย่างนึงถ้าผมคิดตามนะคือถ้าคอนเนี่ยมันทำให้รวยได้จริงเลยนะครับก็คือต้องมีนโยบายหนึ่งคนหนึ่งคอนประเทศนี้รวยเลย คือเสนอพลเอกประยุทธ์เลยก็คนหนึ่งคอนแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ไม่ต้องใช้คนที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์เก่งๆมาเป็นรัฐมนตรีก็ใครเป็นก็ได้ถ้ามันสำเร็จถ้ามันได้อย่างนั้นจริงได้อย่างนั้นจริงนะแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคอนสวรรค์โมเดลที่ทั้งโลกมันต้องมาใช้เราส่งออกเผลอๆแอฟริกาทั้งทวีปที่กำลังประสบปัญหาอยู่ใช้เลยจับทรัพย์ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอย่างอื่นนะคือคนเราผมว่ามันควรคิดตามหลักเหตุผลคือคนจะรวยได้เนี่ยมันต้องมีความขยันหมั่นเพียรแต่มันต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นน่าอดทนต้องมีความฉลาดไหวพริบปฏิภาณหรือบางครั้งก็อาจจะต้องพึ่งจังหวะชีวิตต่างๆด้วยนะครับคือมันหลายประเด็นมากที่จะทำให้คนเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งด้านฐานะด้านชื่อเสียงก็ว่ากันไปครับแล้วแนวทางประพฤติกรรมในการดำเนินการแบบนี้เนี่ยนะครับคือมันตอกย้ำสิ่งที่พระผู้หลักผู้ใหญ่เคยศึกษาเกี่ยวกับกรณีธรรมกายเอาไว้ทั้งสิ้นเลยอาจารย์ตั้งแต่ท่านปอ.ประยุตโตท่านเคยเขียนกรณีธรรมกายเป็นเล่มขนาดนี้อาจารย์แล้วหลังจากนั้นก็มีวิทยานิพนธ์ของพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีอ๋อก็คือท่านว.วชิระเมธีท่านว.ทำวิจัยนิพนธ์เรื่อง บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎกปอ.ประยุตโตศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกายโอ้โหคือไปศึกษาว่าท่านปอ.ประยุตโตเนี่ย
มีบทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยอย่างไรในกรณีเรื่องธรรมกายชัดเจนคือท่านเคยเขียนครับอะไรเกี่ยวกับกรณีธรรมกายเอาไว้บ้างนี่อันนี้น่าสนใจครับพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีที่อยู่ในบทคัดย่อนะครับวิญญาณนิพนธ์เลยบอกว่าอย่างนี้นะครับอาจารย์การทำพระธรรมวินัยให้วิปริตที่พบมีสาเหตุเรื่องของเรื่องก็คือว่าสำนักพระธรรมกายเนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับคือทำลายความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ประมวลไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการพยายามปลอมปนคำสอนในลัทธิของตนลงในพระไตรปิฎกพยายามยกย่องครูบาอาจารย์ของตนหรือแม้แต่นักวิชาการจากต่างประเทศให้มีฐานะถึงขนาดที่ใช้ทัศนะของท่านเหล่านั้นขึ้นมาอ้างเป็นมาตรฐานเพื่อตัดสินหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างเรื่องนิพพานเป็นต้นโอ้โหคือทางธรรมกายเขาสอนนิพพานเนี่ยเป็นอัตตาคือสอนอีกอย่างนึงตรงข้ามเลยฮะแล้วพยายามเอาไอ้อีกอย่างนั้นมาครอบของเก่าใช่ครับบิดของเก่าครับแล้วบอกถึงขั้นว่าเจ้าสำนักเนี่ยเป็นต้นธาตุต้นธรรมเสมือนหนึ่งอวตารลงมาครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ยกมาเพียบเลยฮะครับเพื่อโน้มนำคนให้ทำบุญกับที่นี่กับ คนนี้แล้วจะได้บุญเยอะๆมีอยู่ช่วงหนึ่งถึงขั้นบอกว่าเอาข้าวนี่มาเข้าพิธีแล้วจะได้เอาข้าวที่เข้าพิธีเนี่ยใส่บาตรพระพุทธเจ้าในดินแดนนิพพานโอ้โหตีความไปอย่างนั้นเลยครับแล้วนอกจากนี้ท่านวอยังบอกด้วยนะอาจารย์ว่าพฤติกรรมเนี่ยนะครับพยายามอธิบายชักจูงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าบุญมีฐานะดุจสินค้าชนิดหนึ่งและเมื่อทำบุญอานิสงส์ของบุญจะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่างๆได้อย่างปาฏิหาริย์นี่ท่านเขียนไว้กี่ปีแล้วแล้วยังตรงอยู่ไหมอาจารย์ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ายังทำได้ยังไงถามว่าทำไมเนนคำทำไม่ได้เออใครต่อมีใครทำไม่ได้ปาราชิกหมดทำไมนี่ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งที่ก็เห็นกันอยู่ทั้งจากวิดีโอทั้งจากการศึกษาเชิงวิชาการครับต่างๆนานาก็ยังอยู่แบบนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้มีต่อเนื่องมาหลายกรณียังไม่ต้องเอ่ยถึงพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชอันนี้ก็ชัดเจนปี42ครับมีพระลิขิตหลายฉบับชัดเจนว่าธรรมชโยเนี่ยเหมือนกับคืออาบัติปาราชิกไปแล้วอาจารย์คืออาบัติขั้นร้ายแรงที่สุดปาราชิกไปแล้วสภาพเหมือนกับคนที่ไม่ใช่พระแล้วเอาผ้ากาสาวพัดเนี่ยมาครองต้องทำให้พ้นจากความเป็นพระไปในทันทีโดยอัตโนมัติพระลิขิตเขียนถึงขั้นนั้นพระลิขิตคือเป็นพระวินิจฉัยของสมเด็จพระสังฆราชแล้วไม่ต้องเถียงกันว่ามีหรือไม่มีเพราะในมติมหาเถรสมาคมเขียนเอาไว้แล้วอยู่ในมติว่ามีอยู่จริงแล้วล่าสุดพระพุทธอิสระให้ตรวจสอบเรื่องนี้ก็รับและยืนยันชัดว่ามีพระลิขิตแล้วเป็นพระวินิจฉัยชัดเจนเพราะฉะนั้นจากเอกสารหลักฐานทางราชการก็ยืนยันออกมาแล้วเพราะฉะนั้นทำไมมหาเถรสมาคมไม่จัดการให้เป็นไปตามพระลิขิตอันนี้หนึ่งนะครับแล้วสองอีกครับกรณีใหม่ทีนี้ครับโกงสหกรณ์เครดิตยูเนียนอาจารย์จำได้ไหมอันนี้สดๆร้อนๆเลยมีอีกคดีนึงครับผู้บริหารที่โกงสหกรณ์นั้นอ่ะเป็นลูกศิษย์ชั้นวงในของวัดพระธรรมกายแล้วเงินที่โกงสหกรณ์ช่วงปี5253มาที่ไหนโอนเข้าไปในบัญชีของธรรมชโยเลยแล้วบัญชีของวัดบัญชีของพระในเครือข่ายที่ผมพูดเนี่ยมีหลักฐานเป็นบัญชีเป็นตัวเช็คสั่งจ่ายเลยครับแล้วแถมถึงขั้นเอาเงินมาคืนแล้วด้วยสุดท้ายอ่ะก็คือบอกว่างั้นก็ถ้าจับได้ก็คืนก็เท่ากับยอมรับสิอันนี้ล่าสุดเลยนะครับครับแต่กรณีหลังนี้ทำไมมหาเถรสมาคมไม่เข้าไปจัดการอ่ะอันนี้เข้าข่ายปาราชิกไหมอธินาธานาไหมถูกไหมฮะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงไม่มีการไปจัดการจนกระทั่งครับธรรมกายนี่สามารถที่จะแผ่ขยายต่อไปไปจัดตักบาตรที่โน่นที่นี่ระดมบุญระดมเงินดูดเข้ามาผมว่าเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่มันควรจะต้องอยู่ในระบบเนี่ยมันกลับไปอยู่ที่ตรงเนี้ยครับน่าจะเป็นมูลค่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับครับแล้วมีการไปตรวจสอบล่าสุดก็ไปพบว่าอ้อธรรมชโยเนี่ยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับคนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชล่าสุดก็คือพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านสมเด็จช่วงท่านเป็นคนบวชให้ธรรมชโยเองคือพระอุปัชฌาย์เป็นพระอุปัชฌาย์ครับแล้วสมเด็จช่วงท่านยังไปงานวันเกิดธรรมชโยเป็นประจำอาจารย์ไปที่วัดพระธรรมกายสมเด็จช่วงไปที่วัดธรรมกายไปที่วัดพระธรรมกายแล้วเมื่อปี5556 57ประมาณนี้ครับมีการสร้าง
พระพุทธรูปเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อวัดปากน้ำครับซึ่งโอสาธุท่านเป็นพระที่มีคนนับถือเยอะถูกครับแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของทั้งสมเด็จช่วงด้วยท่านก็เคารพกตัญญูเป็นธรรมดาแต่ธรรมชโยสร้างให้เป็นทองคำหนัก 1,000 กิโลกรัมอาจารย์โอ้โห1ตันแล้วถวายให้วัดปากน้ำภาษีเจริญของท่านสมเด็จช่วงตอนนี้อยู่ที่นั่นให้ทองคำให้ทองคำ1ตัน1ตันพระพุทธรูปในรูปของพระพุทธรูปในรูปแบบพระพุทธรูปแล้วแถมมีการสร้างมหาเจดีย์ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับธรรมชโยวัดธรรมกายบริจาคเงินสมทบ30ล้านบาทโอ้โหที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ครับท่านสมเด็จช่วงท่านพูดออกมาเองในระหว่างให้โอวาทมีคลิปเสียงมีหลักฐานหมดเพราะว่าตอนที่จัดกิจกรรมเนี่ยครับท่านพูดออกมาเลยพูดอยู่แล้วแล้วมีพระเถระในมหาเถระสมาคมไปงานวันเกิดของสมเด็จช่วงของธรรมชโยด้วยครับแล้วในงานนั้นก็พูดยืนยอยกย่องธรรมชโยสุดฤทธิ์เลยเปรียบเทียบไปถึงว่าปีนั้นเนี่ยพระธรรมชโยเนี่ยพรรษาเนี่ยพอๆกับพระพุทธเจ้าแล้วพูดออกมาเลยว่าโอ้โหพรรษาเท่ากันกับพระพุทธเจ้าเลยวันนี้โอ้โหเพื่ออะไรเห็นไหมนี่มันต้องการอะไรแล้วมันจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมหาเถรสมาคมไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปดำเนินการในเรื่องเหล่านี้มันชัดเจนยิ่งกว่าชัดอาจารย์คิดว่าชัดไหมล่ะโอ้โหยิ่งกว่าชัดอีกคือถ้าเป็นวัดปกติทำแบบนี้กันได้ไหมผมว่าเจอแบบนี้เลยนะถ้าเรื่องแดงนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่รอดได้เพราะเรื่องยังไม่แดงครับพอเรื่องแดงมาปุ๊บโดนฟันเห็นพระกี่รูปล่ะที่ต้องปาราชิกต้องอะไรไปต้องโดนใช่แล้วทำไมพระธรรมชโยจึงอยู่ได้ทั้งที่หลักฐานมันชัดขนาดนี้นะมันจึงเป็นประเด็นนึงที่ทำให้คนเนี่ยคลางแคลงครับท่านสมเด็จช่วงกรณีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชคือมันมีหลายประเด็นที่มันไม่เคลียร์สังคมเพราะขณะที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอยู่เนี่ยมหาเถรสมาคมยังไม่ได้เข้าไปจัดการธรรมกายเลยยังไม่ได้ไปจัดการธรรมชโยเลยแล้วถ้าเกิดท่านได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้จึงเป็นข้อวิตกกังวลนะครับจริงๆจะให้ดีที่สุดนะผมเสนอทั้งท่านสมเด็จช่วงเองทั้งมหาเถรสมาคมซึ่งเห็นหลักฐานชัดแบบนี้นะถ้าสามารถนะจัดการเรื่องนี้ให้มันเคลียร์ได้นะ คนผิดก็จัดการกันไปใครต้องอาบัติปาราชิกก็จัดการกันไปเนี่ยผมว่าจะเรียกศรัทธาจากประชาชนได้อีกมหาศาลเลยถูกต้องเลยครับอันนี้ผมอนุโมทนาเลยนะคือไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะเพราะหลักฐานมันมีอยู่แล้วแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยจัดการกับพระอื่นๆที่เคยทำตัวที่นอกทำพระธรรมวินัยหรือว่าผิดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำให้เห็นกันหลายรายแล้วถ้าครั้งนี้ทำเนี่ยผมว่าเคลียร์ตัวเองชัดเจนแล้วก็จะมีความสง่างามมากแต่นอกจากไม่ทำอาจารย์ครับท่านสมเด็จช่วงยังเคยไปเดินอาจารย์จำได้ไหมทุดงธรรมชัยอ่ะที่ธรรมกายเขาจัดที่เดินบนกลีบกุหลาบกลีบดอกไม้ดอกไม้เป็นดอกไปลอยบนถนนแล้วให้พระสุเดินเดินเดินย่ำไปซึ่งนั่นเขาไม่เรียกทุดงแต่ท่านสมเด็จช่วงลงไปเดินมาแล้วอาจารย์มีภาพมีหลักฐาน oh. แล้วท่านพูดด้วย yeah. หลังจากเดินเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยเดินบนกลีบดอกกุหลาบตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้87ปีแล้วเพิ่งจะได้เดินวันนี้เองท่านไปเดินทำไมนั่นน่ะสิท่านไปเดินทำไมแล้วยิ่งกว่านั้นอาจารย์ในพิธีอัญเชิญรูปหล่อของหลวงพ่อวัดปากน้ำอ่ะครับที่มหาเจดีย์ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญน่ะครับท่านสมเด็จช่วงยังได้พูดยืนยอธรรมชโยอันนี้6เมษายนปี55ครับในวันนี้แหละที่บอกที่เปิดเผยว่ามีการบริจาคเงิน30ล้านจากธรรมกายเนี่ยนะครับพูดเลยท่านบอกว่าวัดปากน้ำกับวัดพระธรรมกายเป็นวัดพี่วัดน้องหรือเสมือนหนึ่งว่าเป็นวัดเดียวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันวัดปากน้ำมีอะไรวัดธรรมกายมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระมหาเจดีย์ที่ทั้งหลายกำลังนั่งและก็เห็นอยู่นี้วัดพระธรรมกายถวายจตุปัจจัยมา30ล้านสาธุและก็ทองคำอีกจำนวนหนึ่งคนก็เลยยิ่งคางแคงไปใหญ่ยิ่งที่เคยคิดจะหวังก็เลยมันจะยังหวังได้ไหมคือด้วยความเคารพนะครับจริงๆถ้าท่านไม่เคยเดินมา87ปีเนี่ยแล้วท่านก็เป็นพระที่อาวุโสมากท่านก็น่าจะรู้นะคือถ้ามันเดินได้87ปีท่านเดินได้ต้องเดินไปนานแล้วนะ
เดินมากรีบดอกไม้เนี่ยได้คิดอีกมุมนึงคิดอีกในมุมผมนะคือถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรเนี่ยแล้วอยู่ในวงการสงฆ์มานานมันก็น่าจะมีบ้างนะครับแต่ว่ามันเพราะฉะนั้นคนเลยวิตกกังวลว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นการการันตีแนวทางของธรรมกายไปโดยปริยายหรือเปล่าหลังจากนี้จะแต้มให้เปล่าหลังจากแต้มไปเลยออฟฟิเชียลแล้วตอนนี้แล้วหลังจากนี้พระพุทธศาสนาเราจะเดินไปสู่หนไหนทีนี้คือถ้ามันไปสู่หนที่แบบว่าเอะอะก็รวยเอะอะก็เงินเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างวิบัตินะในหลักการที่มันจะทำให้ยึดเหนี่ยวเขาเรียกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนสุดท้ายจะไปยึดโยงกับเงินหมดนี่ก็อันตรายนี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดอย่างไรส่งความเห็นเข้ามาได้นะครับแล้วขอให้สุภาพสุภาพหมายเลขเอสเอสอะไรนะอาจารย์464-2123ครับเราจะได้แลกเปลี่ยนกันด้วยใช่ครับนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยครับอาจารย์ครับมีทั้งกรณีเรื่องยางกับเรื่องข้าวเหมือนต่างกันยังไงครับแล้วถ้ามีเวลาผมจะเล่ากรณีทุจริตกองทุนของครูนี่มันอำมหิตมากอาจารย์ครูแม่พิมพ์ของชาติครับยังเอาถูกโกงถูกโกงคู่เดียวครับกลับเข้าสู่มือที่มองไม่เห็นครับครับช่วงที่แล้วใครยังติดใจแสดงความคิดเห็นได้นะครับ4642123นะครับ SMS ยังส่งกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องความเห็นทุกความเห็นที่มีนะครับสามารถร่วมแสดงออกได้เลยครับพูดถึงการพัฒนาพูดถึงการเดินไปข้างหน้าครับยุคนี้เทคโนโลยี IT มีบทบาทสำคัญอาจารย์โอ้ทำได้แทบจะทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้แล้วพูดถึง IT บางคนก็มักจะนึกไปถึงอาชีพไฮเทคไฮเทคอะไรแบบนั้นน่ะต้องไปในอวกาศต้องไปอยู่ในห้องแลบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับภาคการผลิตหมดแล้วแม้แต่ภาคการเกษตรก็ตามมันก็เชื่อมโยงได้นะครับหลายๆคนบอกโหทุกวันนี้เนี่ยใจจริงก็อยากจะปลูกผักกินเองนะครับแต่มันไม่มีเวลาดูแลบางคนก็เลาะชอบรักการปลูกต้นไม้แต่มันไม่มีเวลาดูแลก็ต้องไปซื้อกินก็เอ๊ะไม่รู้มันจะมียาฆ่าแมลงมีสารพิษหรือเปล่าโดยเฉพาะคนในอยู่ในเมืองใหญ่คนเมืองใหญ่ชายคนเมืองใหญ่อาจจะอยู่บ้านอยู่คอนโดบางคนก็บอกเอ๊ะที่บ้านไม่มีที่แสงแดดส่องถึงเลยอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันนี่อย่างที่คุณสุขบอกเลยเทคโนโลยีมันเข้ามาสู่เรียกว่าแทบทุกส่วนของชีวิตละมันเลยช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้สมาร์ทโฟนช่วยในการปลูกผักได้มันมีคนคิดแล้วนะครับให้เครดิตเขาหน่อยชื่อบริษัท Opcom นะครับบริษัท Opcom นี่เขาคิดเทคโนโลยีเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Smart Garden Smart Garden สวนอัจฉริยะนะครับไอ้เจ้าแท่นปลูกผักตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นแท่นพลาสติกเนี่ยนะครับใช้พื้นที่น้อยแล้วก็มีหลายอะไรล่ะหลายชั้นอันนี้ผักปลูกอยู่เหรออาจารย์ผักปลูกอยู่อ้าวผมนึกว่าเด็ดออกมาแล้วมาวางขายไม่ใช่และไม่ต้องใช้ที่เยอะเห็นไหมครับเพราะมันซ้อนชั้นขึ้นไปได้เหมือนคอนโดอ่ะโอ้คอนโดผักนะเนี่ยคอนโดผักและท่านผู้ชมอยู่บ้านเล็กๆหรือคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนี่ยสามารถปลูกได้เลยนะครับออฟคอมคือบริษัทที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ครับและในเจ้าแท่นนี้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมไม่ว่าจะเป็นแสงน้ำสภาพอากาศหลอดไฟก็เป็นหลอด LED ที่สำคัญมันดีมากเพราะถ้าท่านผู้ชมไม่มีเวลานี่ครับทุกอย่างควบคุมผ่านแอปพลิเคชันแปลว่าอยู่ข้างนอกบ้านอาจจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีมอนิเตอร์บอกว่าตอนนี้แสงน้อยไปต้องปรับเพิ่มน้ำไม่พอความชื้นเท่านั้นเท่านี้ทุกอย่างปรับได้หมดเลยจากเจ้าแอปพลิเคชันมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ต PC ก็สามารถปลูกผักตัวนี้ได้เลยท่านี้เป็นขนาดเล็กนะครับเขาบอกว่าในอนาคตได้มีขนาดใหญ่ด้วยปลูกได้นะครับ1เรียกอะไร1อันเนี่ย1ทาวเวอร์เนี่ยนะครับประมาณ200ต้น 1-200 ต้นโอ้คนเยอะอยู่นะเยอะครับถ้าเป็นแปลงสมัยก่อนเนี่ยมันก็หลายแปลงก็ต้องใช้ที่เยอะอ่ะโอ้แต่นี่ซ้อนๆกันแล้วแต่พันธุ์เขาบอกแล้วไม่ต้องโดนแดดเลยอาจารย์ก็ไม่มีแสงจากไฟ LED ครับซึ่งปรับได้สมาร์ทไงสมาร์ทมันปรับให้ได้หมดเลยข้างนอกฝนตกแดดออกอากาศหนาวยังไงก็ตามไม่เป็นไรครับแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันก็ไม่ได้มีสารเคมีครับครับอันนี้อาจจะเหมาะโดยเฉพาะอย่างในเมืองหนาวของเขานะอันนี้คนในเมืองหนาวเนี่ยบอกไม่ดีเหมือนเราใช่ครับดินไม่ดีเหมือนเราใช่แต่ว่าราคาเจ้าตัวนี้ก็อาจจะแล้วสมาร์ทโฟนที่บอกว่าสั่งงานเนี่ยหมายความว่าไงเราไม่ต้องไปรดน้ำเองอย่างนี้หรอไม่ต้องรดน้ำครับไม่ต้องควบคุมแสงเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกปรับจากตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างสั่งจากสมาร์ทโฟนครับมันไม่มีข้ออ้างแล้วตอนนี้ปลูกผักเองได้ละอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เอาลืมอยู่ที่ออฟฟิศก็กดสมาร์ทโฟนได้นี่ใช่ก็ดูตัวดูได้เลยว่าตอนนี้ปลูกผักเราเป็นยังไงมันจะมีระบบมอนิเตอร์ให้เสร็จสับไฮเทคมากไฮเทคมากครับ
ไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะปู่งี้นะ ต้องลองแต่ก็ไม่แน่บางทีมันอาจจะสู้ลมธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แต่ว่าให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยมันมีนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเกษตรกรไทยก็อย่าท้อถอยนะครับมันมีหนทางที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาวงการเกษตรของเราไปได้หาจุดที่เหมาะกับเราใช่ครับของเราอาจจะไม่จำเป็นว่าที่ทางเราเยอะแยะไม่จะซ้อนอะไรกันขนาดนี้คือเหมาะกับอาจจะเมืองหนาวเมืองหนาวครับแต่บ้านเราก็มีการปลูกหลายชั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาลงรายละเอียดเช่นคำว่าหลายชั้นก็คือต้นไม้บางต้นมันเป็นไม้ยืนต้นไงอ๋ออยู่สูงหน่อยไม่อยู่สูงอ้าวระดับล่างมันยังว่างนี่ปลูกอะไรได้ปลูกแซมปลูกเสริมเห็นไหมกระจายความเสี่ยงด้วยกระจายความเสี่ยงด้วยครับอันนี้ก็ทำได้นะครับแต่พูดถึงอาจารย์เอาเรื่องนี้มาเนี่ยผมนึกถึงครับบ้านเราเนี่ยก็กำลังเดินไปสู่เทคโนโลยี 4G อ่ะอ๋อ 4G นี่สังคมดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลประมูลกันไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วไอ้ที่ประมูลไปแล้วเนี่ยนะอาจารย์เป็นรายได้โอ้มหาศาลนะแล้วรายได้ตรงนี้รัฐบาลล่าสุดมีมติครม.ตั้งเป็นงบกลางปีงบประมาณกลางปีก็คืองบที่จัดมาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าเป็นงบเพิ่มเติมเป็นงบเพิ่มเติมนะครับเพื่อเอาไว้ทำอะไรอาจารย์ก็เห็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนอยู่โอ้โหทั้งจีนทั้งอะไรรัสเซียต่างๆอิหร่านออกมามีปริมาณน้ำมันเพิ่มราคาน้ำมันดิบก็จะอาจจะลงมาอีกสถานการณ์มันไม่แน่นอนตั้งเป็นงบกลางปีนะเป็นงบประมาณแผ่นดินนะอาจารย์ต้องเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินวินัยการเงินการคลังแล้วเอาเงินที่ได้จากการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ 4G ขึ้น900ขึ้น 1,800 ตั้งเป็นงบกลางปี 56,000 ล้านอาจารย์56,000 ล้านบาทครับรายได้เราได้เพิ่มมาเยอะไงในตอนประมูลประมูลตั้ง4ใบอนุญาตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันมีการจ่ายงวดแรกไงครับจ่ายงวดแรกใบอนุญาตหนึ่งก็หลายหมื่นล้านครับอันล่าสุดเนี่ยไอ้900ขึ้น900เนี่ยครับอันเนี้ยยังไม่ได้จ่ายนะรอบหลังนี่ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ใช่แต่ว่าคนที่ประมูลได้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มาจ่ายเงินรอบแรกอ๋อมันแบ่งไปอย่างเป็นงวดใช่ภายในวันที่ภายในเดือนมีนาคมนี้ต้องจ่ายนะต้องจ่ายอันนี้ก็บอกผ่านไปยังคนที่ประมูลได้ก็ให้รีบรีบมาให้รีบรีบครับรายละ 8,000 ล้านครับงวดแรกรวมกันเป็น 16,000 ล้านครับเฉพาะขึ้น900แต่ขึ้น 1,800 เรียบร้อยงวดแรกไปละเรียบร้อยงวดแรกไปละแต่รายได้มันไม่ได้มีเท่านี้นะอาจารย์ครับปีที่4เนี่ยจะมีเงินเป็นรายได้แผ่นดินเข้ามาเรื่องใบอนุญาตเนี่ยนะที่ประมูลไปแล้วเนี่ยนะเอกชนมีภาระต้องจ่ายอีกประมาณแสนกว่าล้านโอ้โหคือเพราะว่าประมูลรอบนี้ต้องยอมรับครับทั้ง4ใบอนุญาตรวมกันเป็นเงินมหาศาลไอ้แสนกว่าล้านนี่ไอ้เฉพาะขึ้น900นะอาจารย์ที่ผมพูดอันนี้แค่900นะ2ใบใช่ไอ้1,800อีกก็อีกส่วนนึง 1,800 ก็ต้องโอ้โหเงินดิ่งเยอะเข้าไปอ่ะพูดง่ายๆว่ารัฐบาลชุดนี้หาเงินไว้ให้รัฐบาลในอนาคตสบายเลยอ่ะแสนกว่าล้านสบายเลยเพราะฉะนั้นเดิมพันสูงมากเลือกตั้งเขาใครก็อยากมาเป็นรัฐบาลนะครับแต่ประเด็นเรื่องงบกลางปีที่เขาตั้งเนี่ย1เอาไปใช้ลงทุนขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศวันนี้ดีมากเป็นอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ครับดีมากคนจะได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำธุรกรรมต่างๆทั้งการเงินติดต่อราชการสะดวกการศึกษาด้วยข้อมูลเรื่องโน้นเรื่องนี้มันเป็นสังคมข้อมูลไงนะครับแล้วอีกส่วนนึงนะครับก็เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับนานาประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและที่สำคัญลดต้นทุนของประชาชนในการเข้าถึงก็เลยใช้ค่าเน็ตถูกขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมว่าประชาชนแฮปปี้เลยอันนี้เรื่องอินเทอร์เน็ตนะกันงบไว้หมื่นกว่าล้านจาก 56,000 จาก 56,000 แล้วอีก 32,000 ล้านเป็นเงินที่เอาไว้สำหรับดูแลเศรษฐกิจเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเป็นงบกลางนะแล้วก็อีกส่วนนึง 8,000 ล้านเอาไปชดใช้เงินคงคลังเนี่ยนะครับเงินที่เอามาใช้ก่อนอ่ะก็ไปใช้นี่เห็นมั้ยฮะเวิร์คเวิร์คประมูลใบอนุญาตทรัพยากรแผ่นดินได้เงินได้รายได้กลับมาครับแล้วอาจารย์ลองนึกดูดิประมูลคราวก่อนน่ะมันได้ครั้งนี้มั้ยครั้งแรก 3G ตูมเดียวจบครับตูมแรกนะไม่ใช่ตูมใหญ่ม้วนสั้นๆน่ะตอนเดียวจบอ่ะอันนี้มันดูหนังซีรีส์ยาวอ่ะประมูลได้กี่รอบข้ามวันข้ามคืนซีรีส์ยาวไอ้นั่นเหมือนแบบว่าตอนสั้นหนังสั้นน่ะหนังสั้นแล้วก็ทุกอย่างมันถูกมันต่ำมันน้อยมันอันนั้นน่ะดูหนังแผ่นหนึ่งยังไม่จบเลยไม่จบเรียบร้อยแล้วยุครัฐบาลที่แล้วที่ประมูลไปน่ะโอ้โหคือแต่มาคราวนี้ข้ามคืนเลยใช่คือท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าจริงแล้วมูลค่ามันมีมูลค่าสูงนะครับฉะนั้นก็คิดกันเอาเองนะครับอ้าวพอพูดมาถึงเรื่องนี้ครับไม่มีเวลาไปอีกเรื่องนึงเอาสุดท้ายครับเดี๋ยวเรื่องกองทุนครูเนี่ยเอายกไว้สัปดาห์หน้าอะไรกันเวลาเดี๋ยวคุยให้ฟังเรื่องใหญ่โอ้โหอาจารย์ไหนพูดแล้วคันปากคือเงิน 2,100 ล้านนะอาจารย์ครับเงินกองทุนของครูนะเขาเรียกว่ากองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาชื่อยาวไหมฮ
ายใจไม่ทันจะขาดใจตายมันเรียกก็ย่อผมก็เลยเรียกก็ย่อว่ากองทุนครูมันมีชื่อย่อของมันอยู่นะชอพอคอชอพอแต่มันเป็นกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษไงครับแต่มันเป็นกองทุนที่ดอกผลสะสมมานั่นแหละอันเดียวกันสกสคเป็นคนดูแลคือเป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาที่ผมบอกว่าอมหิตนี่คืออะไรครับเหตุเกิดปี56กับปี57ครับยุครัฐบาลที่แล้วครับมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งเสนอขายตั๋วสัญญาใช้เงินความหมายคือกู้เงินกู้อาจารย์กู้ก็คือให้อันนี้มาอาจารย์เป็นบริษัทเอกชนผมเป็นกองทุนเป็นผู้บริหารกองทุนนี้อาจารย์บอกว่าเอาเงินมาให้ผมใช้หน่อยให้ผมให้ตั๋วไปเป็นหลักฐานว่าจะเอาเงินมาแลกคืนล็อตแรกปี56 2,100 ล้านอาจารย์เสนอเรื่องให้ผู้บริหารสกสคราย1เมื่อวันที่20ธันวาคม56ครับ 2,100 ล้านซื้อดีไหมปรากฏว่าได้รับเรื่องแล้วทำกันเป็นขบวนการเลยส่งเรื่องกันนะครับแล้วรีบเรียกนัดประชุมเลยนัดประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติเรื่องนี้วันที่25ธันวาเวลา 6:00 น.อาจารย์โอ้โหขยันจังให้ OT ดีไหมขยันมากเลยครับกี่วันเองเอกชนส่งหนังสือชี้ชวนมา20ครับ26วันที่25 23เนี่ยเป็นวันที่เขาบรรจุเรื่องโอ้โหแล้วก็มีคำสั่งให้นัดประชุมในวันที่25วันที่25นี่เป็นวันประชุมครับคือใช้เวลาไม่กี่วัน 2-3 วันแล้วก็ 6:00 น.ด้วยแล้ว 6:00 น.เย็นประชุมกันเนี่ยอาจารย์ทราบไหมว่าใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้นานเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ30นาทีตายผมนึกว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้นึกว่าประชุมกันข้ามคืน30นาทีครับผ่านเลยผ่านเลยเอาเงิน 2,100 ล้านอนุมัติให้เอกชนกู้ทันทีเลยเหรอโอ้โหไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินครับแล้วตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นยังรีบบอกไปด้วยนะผู้บริหารกำชับไปเลยว่ารีบจ่ายเงินให้เอกชนนะให้เสร็จภายใน27ธันวาอีก2วันโอ้โหอะไรมันจะรวดนี่ราชการไทยทำงานรวดเร็วขนาดนี้เลยเหรอครับครับนี่เหตุเกิดปี56นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามไปเร่งรีบไปทำเอกสารไงครับแล้ววันที่27เนี่ยเอกสารมันเสร็จช้าเสร็จหลังเวลาราชการ2ทุ่มครับผู้บริหารกลุ่มนี้ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางเอาเอกสารไปเซ็นที่บ้านเวลา2ทุ่มเจ้าหน้าที่เขาอุตส่าห์บอกว่าท่านครับขออนุญาตเถอะโอนเงินเนี่ยช้ากว่าวันที่27ได้ไหมหลังปีใหม่ได้ไหมเพราะอะไรเขาบอกว่าจะได้ตรวจเช็คก่อนว่าไอ้ตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยเอกชนเนี่ยมีอาวันของธนาคารสถาบันการเงินไหมค้ำประกันไหมพูดง่ายๆใช่เขาจะตรวจสอบความละเอียดไงเพราะว่ามันต้องมีความเพื่อความปลอดภัยนะเงินไม่ใช่น้อยครับปรากฏว่าไม่ได้ต้องรีบแล้วรีบให้ดำเนินการโอนเงินให้เอกชนเลยครับอาจารย์27ธันวานี่เงินครูเงินครู 2,100 ล้านบาทเป็นค่าตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่ได้มีการทำอาวันหรือค้ำประกันโอ้โหแล้วแถมหลักทรัพย์ที่เอามาใช้ในการค้ำประกันหลังจากนั้นการตรวจสอบนะครับพบว่ามีปัญหาหมดเลยโอ้โหอ้างว่ามีดับธนาคารครับมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินสกุลดีน่าโคเอเชียหลายร้อยล้านดอลลาร์หลายร้อยล้านเหรียญโคเอเชียเป็นขบวนการนะเนี่ยแล้วไอ้เงินสกุลโคเอเชียเนี่ยอาจารย์ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นเงินเก่าอ่ะที่เขาเลิกใช้แล้วโอ้โหแล้วบอกว่ามีเช็คของธนาคารค้ำประกันก็ปรากฏว่าสอบไปที่ธนาคารบอกว่าไม่มีเงินเพียงพอโอ้โหทั้งหมดอาจารย์คิดดูว่ามันอมหิตขนาดไหนนี่มันเอากันง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ต้องทำอะไรกันยุ่งยากเลยอาจารย์นึกถึงการปล่อยกู้หลายๆโครงการที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้แต่นั่นเป็นสถาบันการเงินไงกรุงไทยจำได้ไหมครับในยุครัฐบาลทักษิณอ่ะอันนั้นก็ปล่อยกู้ครับแล้วนอกจากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องนะครับนี่อันนี้อีกเรื่องนึงของกองทุนของครูโอ้โหนี่อุกชะกันมากฮะฟังแล้วน่าเศร้าใจด้วยฮะคือเอาเงินครูออกไปง่ายๆอย่างนั้นเลยครับเขาเก็บกันมาแทบเป็นแทบตายแล้วซ้ำร้ายไปกว่านั้นฮะปี56ธันวา 2,100 ล้านใช่ไหมครับมาปี57มีอีกเหรอเอาอีกเอาอีก400ล้านจากบริษัทเดิมเลยไม่พอผู้บริหารกลุ่มเดิมอาจารย์คิดดูของเก่ายังไม่เคลียร์มันทำกันได้ยังไงทำไปแล้วครับจนในที่สุดคสช.เข้ามาก็เข้ามาจัดการสะสางนี่ไงนี่คือภารกิจคสช.นะคือมันต้องเข้ามาปัดกวาดอะไรที่มันสกปรกที่มันเคยมีในประเทศนี้เยอะเลยครับแล้วผมถามว่าอาจารย์ลองนึกดูคนที่ทำขนาดนั้นอะในยุคนั้นอะเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเขาถึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกเล่นงานถูกไหมอาจารย์จริงเพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจว่าเขามีแบ็คดีในขนาดนั้นนะถูกไหมคือยังไงก็ไม่โดนเล่นงานถึงกล้าถึงอุกอาจขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยตรวจสอบกันหมดนะครับปปง.เข้าไปอายัดทรัพย์มีปปช.สอบในส่วนของเจ้าที่รัฐมีตำรวจ
DSI สอบในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเอกชนครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่ครับก็เลยมาเล่าให้ฟังวันนี้แม่ไหนๆพูดแล้วก็เลยพูดมันก็เลยยาวนิดนึงแต่ว่าดีครับเข้มข้นวันนี้ก็หมดเวลาใช่ครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้เช่นนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ใช่ครับช่วง 6:15 แล้วก็รีรันกันอีกครั้งนะครับในช่วง 4:00 ครับครับก็จะได้พบกับดร. ดนุวัฒน์ สาคริกครับผมสันติสุขมะลงศรีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ